วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด68ปียังไม่สายลบแผลประวัติศาสตร์กรรมการนิสิตวิศวะจุฬาขอโทษจิตภูมิศักดิ์กรณีโยนบกอย่างเป็นทางการย้ำเตือนถึงความอยุติธรรมที่จิตเคยได้รับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือกวศ.ออกแถลงการขอโทษจิตภูมิศักดิ์นักประวัติศาสตร์นักคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังของไทยศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์จากการกระทำในอดีตของประธานเชียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เคยกระทำความรุนแรงต่อจิตภูมิศักดิ์จนเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า68ปีโดยระบุว่าแถลงการกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องแถลงการขอโทษแด่คุณจิตภูมิศักดิ์ต่อกรณีโยนบกเนื่องในโอกาสครบรอบ68ปีของเหตุการณ์โยนบกคุณจิตภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นอดีตนิสิตคณะอักษรศาสตร์และถือได้ว่าเป็นนิสิตหัวก้าวหน้าในยุคสมัยนั้นที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมไทยไว้อย่างมากมายแต่สิ่งที่ตอบแทนความดีงามของคุณจิตภูมิศักดิ์นั้นกลับกลายเป็นความรุนแรงและความอยุติธรรมจากกรณีที่ได้มีอดีตนิสิตวิศวกรรมศาสตร์กระทำการโยนบกคุณจิตภูมิศักดิ์ลงจากเวทีหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่28ตุลาคม2496เพียงเพราะพยายามเปลี่ยนรูปแบบหนังสือมหาวิทยาลัย23ตุลาอันมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมมหาวิทยาลัยที่ติดลมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเท่านั้นเหตุการณ์โยนบกนี้เป็นการใช้ความรุนแรงและละเมิดความเป็นมนุษย์ที่ไม่ว่าใครก็ไม่สมควรได้รับความรุนแรงเช่นนี้ทั้งสิ้นทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลพวงจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมที่สร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางความคิดแม้ผู้นั้นจะแสดงความเห็นอย่างสันติและวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดที่ผู้กระทำการโยนบกคุณจิตภูมิศักดิ์นั้นไม่เคยถูกลงโทษอย่างสมเหตุสมผลแต่กลับกลายเป็นคุณจิตภูมิศักดิ์เสียเองที่ถูกคณาจารย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงโทษพักการเรียนอย่างไม่เป็นธรรมและแม้ว่าเหตุการณ์โยนบกจะล่วงเลยมากว่า68ปีก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้ทั้งการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางความคิดหรือวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดยังคงเกิดขึ้นและมีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอใช้โอกาสนี้ในการกล่าวแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษต่อทุกความผิดและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณจิตภูมิศักดิ์ที่ถูกกระทำความรุนแรงในเหตุการณ์โยนบกโดยอดีตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่28ตุลาคม2496และกล่าวขอโทษต่อการแถลงการณ์กรณีโยนบกโดยกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีการศึกษา2563เมื่อวันที่28ตุลาคม2563ที่ละเลยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตทั้งนี้กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีการศึกษา2564ขอแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยต่อแถลงการดังกล่าวขอน้อมรับในทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและได้ตระหนักถึงความผิดพลาดทั้งปวงรวมถึงขอประณามการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าไม่ว่าในยุคสมัยหรือบริบททางสังคมแบบใดการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการโยนบกหรือโยนน้ำก็ล้วนเป็นการกระทำที่ผิดหลักสิทธิมนุษยชนและไม่สามารถยอมรับได้ทั้งสิ้นการขอโทษต่อคุณจิตภูมิศักดิ์นี้เป็นการย้ำเตือนถึงความอยุติธรรมที่คุณจิตภูมิศักดิ์ได้รับจากเหตุการณ์โยนบกรวมถึงเป็นเครื่องเตือนใจแก่ทั้งนิสิตและผู้คนในสังคมให้ต่อต้านการใช้ความรุนแรงรับฟังผู้เห็นต่างทางความคิดอย่างสันติไม่เมินเฉยต่อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอให้คำมั่นสัญญาในการสอดส่องดูแลและต่อต้านระบบอำนาจนิยมและวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดภายในรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการทำรงไว้ซึ่งเสรีภาพและเคารพต่อความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนพึงมีและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความอยุติธรรมในอนาคตเช่นนี้สืบไป
ขอเยาะเย้ยทุกยากขวากน้ำลำเค็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นผืนฟ้ามืดดับเดือนลับละลายดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดินกรรมการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย28 ตุลาคม 2564สำหรับจิตภูมิศักดิ์เป็นนักประวัติศาสตร์นักกิจกรรมนักคิดด้านการเมืองนักภาษาศาสตร์นับเป็นนักปราชญ์นักปฏิวัติทางความคิดและนักวิชาการคนสำคัญของประเทศไทยจิตเป็นนักวิชาการคนแรกๆที่กล้าถกเถียงคัดค้านปราชญ์คนสำคัญด้วยวิธีคิดที่มีเหตุผลลุ่มลึกมีความโดดเด่นจากผลงานการค้นคว้าทางวิชาการที่แปลกใหม่และลึกซึ้งขณะเดียวกันจิตยังมีความคิดต่อต้านระบบเผด็จการและการใช้อำนาจกดขี่ของชนชั้นสูงมาโดยตลอดผลงาน3รายการของเขาได้รับการยกย่องเป็นหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับนายครองจันดาวงศ์นายผีอัศนีพลจันทร์และนายกุหลาบสายประดิษฐ์จิตเสียชีวิตในปีพุทธศักราช2509หลังเข้าร่วมต่อต้านการปกครองของเผด็จการทหารโดยถูกตัวแทนเผด็จการคือกำนันแหลมและพวกอาสาสมัครฝั่งตรงข้ามนำเหล่าทหารกับตำรวจล้อมยิงนี่เองที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันให้เกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ชื่อเสียงของจิตภูมิศักดิ์น่าจะโด่งดังในสาธารณชนวงกว้างเป็นครั้งแรกจากกรณีโยนบกเมื่อครั้งที่เขาเป็นสารานียกรให้กับหนังสือประจำปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2496ในครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ซ้ำๆซากๆของหนังสือประจำปีโดยลงบทความสะท้อนปัญหาสังคมประณามผู้เอารัดเอาเปรียบในสังคมซึ่งรวมถึงรัฐบาลด้วยรวมทั้งชี้ให้เห็นค่านิยมอันไม่ถูกต้องซึ่งผู้คนนับถือกันมานานโดยบทความเหล่านั้นมีทั้งที่จิตเขียนเองร่วมแก้ไขหรือเพื่อนๆคนอื่นเขียนผลคือระหว่างการพิมพ์หนังสือได้ถูกตำรวจสันติบาลอายัดและมีการสอบสวนจิตที่หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเหตุการณ์นั้นจิตถูกกลุ่มนิสิตที่นำโดยนายศรีหเดชบุญนาคคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งศาลเตี้ยจับโยนบกลงจากเวทีหอประชุมทำให้จิตได้รับบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลและพักรักษาตัวอยู่หลายวันต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษและมีมติให้จิตภูมิศักดิ์ถูกพักการเรียนเป็นเวลา1ปีคือในปีพุทธศักราช2497ระหว่างถูกพักการเรียนจิตได้ไปสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนอินศึกษาแต่สอนได้ไม่นานก็ถูกไล่ออกไปเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีหัวก้าวหน้ามากเกินไปจิตจึงไปทำงานกับหนังสือพิมพ์ไทยใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่จิตได้สร้างสรรค์ผลงานการวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อวงวิชาการไทยหลายเรื่องเช่นการวิจารณ์วรรณศิลป์วิจารณ์หนังสือวิจารณ์ภาพยนตร์โดยใช้นามปากกาบุ๊กแมนและมูฟวี่แมนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ